คับทุกคน ล่าสุดผู้จัดการมาเดี่ยวได้เผยคิวงานกับเท่าแก่น้อยของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงออกมาแล้วนะครับล่าสุดทุกคนผู้จัดการมาเดี่ยวครับก็ได้มีการเขียนคิวงานนะครับใครอยู่ใกล้ที่ไหนฟังดีๆนะครับผู้จัดการมาเดี่ยวครับทุกคนเผยเอาไว้บอกว่าปลายปีนี้พบกับมินิคอนเสิร์ตเท่าแก่น้อยและน้องอุงอิงนะครับวันที่22กันยายน2567อเำเภอเมืองจังหวัดนะั คอราชสีมานี่วันที่27ตุลาคมนะครับ2อ6 7ครับอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีโอ้โหทุกคนใครที่อยู่อุดรน,นะครับได้พบเจอแน่นอนกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับที่จังหวัดอุดรธานีแต่เป็นห้างไหนตอนนี้นะครับยังไม่ได้เปิดเผยออกมาครับทุกคน วันที่9พฤศจิกายนนะครับ2,567นะครับน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อ็ดนะครับโอ้โหพี่น้องชาวร้อเอ็ดนะครับ เตรียมไปเจอน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงได้เลยครับทุกคนกับงานเท่าแก่น้อยครับทุกคนอย่างที่บอกนะครับว่าโอ้โหอุงอิงเพชรบ้านแพงไม่ค่อยได้ไปงานแบบนี้สักเท่าไรนักเชื่อว่าจะเป็นปรากฏการณ์ห่างแตกแน่นอนนะครับวันที่23พฤศจิกายน2567นะครับรอสรุปจังหวัดนะครับทุกคน23พฤศจิกาเท่าแก่น้อยเนี่ยจองคิวน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเอาไว้แล้วนะครับต่อมาครับทุกคนวันที่14ธันวาคม25 567นะครับ อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาโอ้โหขอบคุณบริษัทเท่าแก่น้อยนั่นเองครับผู้จัดการมาเดียวก็ได้มีการโพสต์เอาไว้เมื่อ7นาทีที่ผ่านมาครับทุกคนก็ถือว่าโอ้โหปังมากๆเลยนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนตั้งแต่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับก้าวมาเป็นพรีเซนเตอร์สาหร่ายเท่าแก่น้อยครับได้มีการเซ็นสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่ามกลาง FC แฟนคลับเนี่ยโอ้โหได้ได้ว่าแสดงความยินดีกับอุงอิงนะครับแล้วก็ชื่นช ในความสามารถของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็อุ๋งอิงเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งเลยทิมอิมเนี่ยได้มีการพูดเอาไว้เสมอนะครับว่าน้องเนี่ยทำงานมาปีกว่า,วาแต่คว้าพีเซนเตอร์สาหร่ายเท่าแก่น้อยนะครับท่ามกลางคนในวงการบันเทิงหลายๆคนครับทุกคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับบอกว่าถ้าไม่ปังจริงเนี่ย ไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์สาหร่ายเท่าแก่น้อยเด้อเออนะครับนะสำหรับผู้จัดจาก,การันเดียวครับเคยหลุดปากออกมาแล้วรอบหนึ่งนะครับว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยจะไปงานคอนเสิร์ตแบบเดียวๆนะครับนั่นก็คือคอนเสิร์ตสาหร่ายเท่าแก่น้อยนี่เลยนะครับรีดที่ามอิ่มข่าวกระแสเคยนําเสนอข่าวนี้ไป1ครั้งนะครับแล้วต้องบอกว่าโอ้โหแฟนคลับ FC ีเนี่ยเฝ้ารอมากๆไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้นะครับทุกคนภาคกลางคือเป็น f อแฟนคลับของน้องอุ๋งอิงเนี่ยเยอะแยะมากมา และแต่ละคนคือแบบอยากให้น้องเนี่ยไปภาคที่ตัวเองเนี่ยครับทุกคนอยู่นั่นเอง และตอนนี้คือเห็นไหมครับออกมาแล้วส่วนใหญ่เลยก็คือจะเป็นภาคอีสานนั่นเองเพราะว่าอง์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นตัวแทนวัยรุ่นของภาคอีสานที่ทานสาหร่ายเท่าแก่น้อยนั่นเองครับก็รีดด้วว่าน้องนะครับเป็นอะไรที่แบบโอ้โหนะครับองอิงข่าวกระแสก็คือปลื้มมากๆเลยนะครับกับการเป็นพรีเซนเตอร์สาหร่ายเท่าแก่น้อยนี้ต้องบอกว่าหนึ่งสิ่งเลยที่ทําให้น้องสําเร็จตรงนี้นั่นก็คือพลังใจจาก FC แฟนคลับทุกคนนะครับที่ส่งให้กับน้องนะครับไม่ว่าจะเป็นตามช่องทางต่างๆนะทุกคนมีผล เลยนะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆที่ลงข่าวน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับหรือนะครับแม้กระทั่งเวลาที่น้องไปไลฟ์หรือแม้กระทั่งออกซิงเกิลนะครับความที่เป็นหนึ่งในมาแรงนี่แหละครับทุกคนที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยเลือกแล้วก็อยากจะได้น้องอุงอิงเป็นพรีเซนเตอร์ความแรงตรงนี้แล้วก็หนึ่งสิ่งเลยความสามารถของน้องด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นาการ วางตัวต่างๆครับทุกคนหรือแม้กระทั่งความสามารถในการร้องเพลงนะครับการรําต่างๆองอิงเนี่ยพัฒนาตัวเองมาโดยตลอดนะครับและองอิ่มข่าวกระแสนะครับเป็นกําลังใจให้กับน้องจริงๆเลยเพราะว่า1เลยก็คือองอิงเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าเวลาที่น้องครับทุกคนไปปรากฏตัวที่ไหนนะครับคือคนเนี่ยเยอะมากๆครับทุกคนอย่างที่บอกว่าน้องเนี่ยใส่เสื้อสมมุตินะน้องใส่เสื้อซักตัวหนึ่งนะครับเป็นสินค้าของกังนําคลินิกครับทุกคนมันจะทําให้คนนึกถึงแล้วอ่ะนึกถึงว่า วิวันนี้ฉันอยากทานกูต้าเน็กนะวันนี้อุ๋งอิงใส่เสื้อเท่าแก่น้อยครับทุกคนกล้องคือยูทูบเบอร์แบบเป็นเป็นร้อยคนที่มาถ่ายน้องมารุมถ่ายน้องเนี่ยครับทุกคนก็จะทําให้อุ๋งอิงนะครับทุกคนมีเขาเรียกว่าอะไรมีกระแสะที่ดีกับการที่น้องใส่เสื้อสินค้านะ,นะครับคนก็จะระลึกถึงนึกถึงสินค้าตัวนั้นนะครับทุกคนนี่แหละคือสิ่งที่บอสโจเขาวางแผนนี้ เอาไว้นะครับทุกคนนะอันนี้ก็คือต้องยอมรับจริงๆว่าบอสโจเขาก็ปูทางมาดีเหมือนกันนะครับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนเซ็นสัญญาสาหร่ายเท่าแก่น้อยเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นข่าวดังเลยนะครับทุกคนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับแฟนๆเนี่ยก็คือแบบโอ้โหนะครับแสดงความยินดีกับน้องนะครับท่ามกลางนะครับเอฟซีแฟนคลับนะทุกคนคนในวงการบันเทิงต่างๆนะครับทุกคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็ให้กําลังใจน้องกันแบบว่าเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนแล้วก้มอิ่มข่าวกระแสเองเนี่ยก็ ถือว่านะเป็นกำลังใจให้กับน้องนะครับในทุกๆก,ก้าวนะครับเนาะสำหรับอุค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับ นะแล้วก็วันนี้ก็ทุกคนอันนี้เป็นข่าวดีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าอย่างช่องผู้จัดการมาเดี่ยวเองเนี่ยเมื่อวานนี้คือแบบโอ้โหล้านแตกทะลุ6ล้านแบบนี้ครับทุกคนแล้วก็คลิปอ่าเอ็มร้อยห้าสิบที่บอสโจได้มีการโปรโมทนะครับคือเป็นการถ่ายรูปแบบน่ารักน่ารักถ่ายคอนเทนต์แบบน่ารักน่ารักนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งเองหรือคลิปวิดีโอเองคนก็ดูเป็นล้าน คนแห่กดไลค์กดแชร์เยอะมากๆนะก็ดีใจด้วยแล้วก็นี่คือหนึ่งงานที่พวกเราอยากเห็นนะั่นก็คืองานขึ้นห้างของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแต่งตัวร้องเพลงสวยๆนะครับแล้วก็มี fc แฟนคลับเนี่ยไปชมน้องกลางห้างเชื่อว่าห้างแตกแน่นอนชั้นบนชั้นล่างชั้น 3. ชั้น4ชั้น5าเตรียมกรีดอุงอิงเพชรบ้านแพงได้เลยนะครับนี่เลยคือคิวงานนะครับที่ ออกมาแล้วนะครับทุกคนสดสดร้อนร้อนเลยนะครับกับคิวงานน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับปลายปีนี้พบกับแน่นอนนะครับมินิคอนเสิร์ตเท่าแก่น้อยอุงอิงนะครับยีิบสองนะครับทุกคนอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับใกล้ๆบ้านนุ่มอิ่มเอง27นะครับทุกคนก็จะเป็นอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี9พฤจิกานะครับ อ,อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้ววันที่23นะครับทุกคนก็รอสรุปจังหวัดนะอันนี้คือโซนภาคอีสานแล้วก็อุ้มอิงมองว่าเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันว่าน้องจะได้ไปภาคเหนือภาคใต้หรือเปล่าเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยก็ค่อนข้างเรียกร้องมากๆเลยนะครับเนาะเพราะว่าแฟนคลับน้องต้องบอกว่าอยู่ทุกๆจังหวัดจริงๆสําหรับองค์อะิงนะครับทุกคนนะก็ต้องมารอติดตามกันนะครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้อุ้มอิมข่าวกระแสะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ เป็นกำลังใจให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันเนาะแล้วก็ช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยวันนี้เอาคิวงานเท่าแก่น้อยนะครับมาฝากทุกคนนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับให้กับอุ้มอิ่มด้วยแล้วก็ให้กับน้องอิงด้วยนะครับทุกคนเนาะช่วงนี้ก็คือแบบอัปเดตข่าวสารให้กับ องอิงนะเออวันนี้ก็คือแบบข่าวน้องเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านแตกต่างๆนะทุกคนแล้วก็มีการแบบว่าโอ้โหไปไลฟ์นะครับของทางด้านออกาแฟโฉมนั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่าขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าและหวังว่าองอิงจะได้เป็นพรีเซนเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะคะร,รักทุกคนนะครับ